กับดิจิตอลวอลเล็ตเห็นพี่อันพูดตัวเองติดตามเป็นแฟนคลับคุณอยู่ดิจิตอลวอลเล็ตปลายปีนี้คนไทย50ล้านคนใช้เงินกว่า5แสนกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบแล้วในหลักการโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเรียบร้อยแล้วและก็คงมันก็มีเสียงทักท้วงอีกแหละว่าแต่ที่สุดแล้วไอ้ 10,000 บาทอ่ะมันจะไปช่วยประชาชนได้จริงหรอ 10,000 บาทวันนี้ KFC กินได้นี่ได้ MK กินได้นี่ได้เราไปกินแมคโดนัลด์ก็ได้นี่ได้หรือเราไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านที่จด VAT 7% ได้ก็หมายถึงเราก็กินได้ได้มันอยู่ที่พวกเราเลือกกินแล้วถูกอย่างนี้คนรวยอ่ะเขาบอกคนรวยก็ยิ่งจะโคตรรวยไปเลยเพราะ5แสนล้านเอาทุกคนอุดหนุนอีกคนละหมื่นล้าน20,000ล้านก็จะเป็นอภิมหาเศรษฐีกันแล้วคนจนมันจะได้จริงๆหรอกับดิจิตอลวอลเล็ตก็มันก็เข้าในบัญชีคนจนไงคนรวยก็ไม่ได้ 10,000 บาทนี้แต่ในที่สุดแล้วมันจะไปกองที่ใครใช่ไหมมันเกิดคำถามนี้เกิดขึ้นคือเมื่อสักครู่ยังนั่งคุยกันอยู่เลยนะครับคือผมอ่ะไม่ได้ออกมาพูดเพราะผมเป็นกระบอกเสียงให้หรือเป็นผู้สนับสนุนนะแต่ผมเป็นผู้เข้าใจผมก็อธิบายตามที่เข้าใจแค่นั้นเองว่าอ๋อเขาคิดแบบนี้รายละเอียดของโครงการเป็นแบบนี้แต่ได้ผลหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไม่มีผลเราถูกไม่มีโครงการอะไรในโลกที่เขาจะกล้ายืนยันผลว่ารับรองได้ผล 100% เป็นไปได้ที่ไหนล่ะไม่มีเขาก็แค่คิดว่ามันน่าจะแล้วเราก็ไปฟังว่าเออแล้วเขาคิดว่าน่าจะมันเกิดจากวิธีการคิดอะไรเมื่อสักครู่ยังนั่งถ้ามีกระดาษนี่เขียนให้แล้วนะถามเขาสิผมนั่งอธิบายเป็นสมการเลยว่าทางเศรษฐศาสตร์มันเกิดจากการคิดอะไรเพราะเรียนเศรษฐศาสตร์ไงเพราะฉะนั้นคือเขาจะขยับ GDP ในประเทศขยับได้จากตัวอะไรบ้างการลงทุนการใช้จ่ายภาครัฐการบริโภคก็คือการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตลบอิมพอร์ตคือการส่งออกลบนำเข้า4ตัวหลักคุณก็ไปดูดินายกบินว่อนเลยหา investment หาการลงทุนได้ปะล่ะว่ากันไปเขาก็ว่าเขาได้นะครับซึ่งมันผมก็เข้าใจถ้ามันจะไม่ได้ใน3วัน7วันนะครับอีกอันนึงการใช้จ่ายภาครัฐงบประมาณเพิ่งผ่านไงก่อนนี้ไม่ได้ export import เขาก็พยายามพูดเรื่องมาตรการภาษีพูดเรื่องดอกเบี้ยพูดเรื่องของอัตราค่าเงินเพราะฉะนั้นมันเหลือตัวเดียวคือทำยังไงจะทำให้การบริโภคเพิ่มที่จะทำให้ GDP ขยับนี่ถ้าคิดด้วยความเข้าใจก่อนนะเพราะฉะนั้นผมว่าโอเคเพราะฉะนั้นเขาพยายามจะเร่งตรงนี้แล้วไม่มีมาตรการดีกว่านี้เหรอมีไหมล่ะมีก็ช่วยคิดดิมีก็ช่วยคิดเพราะเขาคิดมาเป็นอันนี้เขาคิดไปคือโอเคละเราให้50ล้านคนจาก70กว่าล้าน60กว่าล้านคน50ล้านคนเนี่ยได้คนละ 10,000 บาทครับโดยระยะเวลา6เดือนที่คุณจะต้องใช้เงินเหล่านี้6เดือนต้องใช้แต่6เดือนไม่ต้องแคชเอาท์นะแคชเอาท์ได้3ปีมั้งพี่จำไม่ผิดปีนึงรอบ2อ่ะครับไม่แคชเอาท์คือถ้าคุณจะเอาเงินสดออกสิทธิ์ของคุณครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อรอบ2แต่ต่อให้ครบ6เดือนแล้วคุณไม่เอาออกเงินก็ยังอยู่คุณสามารถเก็บไว้ได้พี่ไม่แน่ใจว่า2ปีหรือ3ปียังสามารถออกมาได้แต่พี่ว่าคงไม่มีใครทิ้งไว้หรอกไม่มีใครทิ้งพอ6เดือนก็ออกกันหมดแหละแต่ปรากฏว่าวันนี้มันมีคำถามนึงพี่อ่านว่าเอางี้นะวันนี้ปลาเล็กกินปลาใหญ่หมดปลาใหญ่กินปลาเล็กหมดเพราะอะไรขอโทษปลาเล็กกินปลาใหญ่ปลาใหญ่กินปลาเล็กหมดเพราะอะไรพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยร้านส้มตำเนี่ยจะมีปัญญาเอาหาเงินที่ไหนมาลงทุนก่อน6เดือนหรอถูกต้องไหมฮะมันจะต้องอินเวสต์ไปก่อนถูกต้องไหมกว่าที่มันจะได้แคชกลับมากว่าจะได้เงินสดกลับมาเนี่ยมันจะต้องลงทุนไปก่อน6เดือนเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆได้กำไรหมดเลยชาวบ้านจริงๆก็ตายหมดสิอย่างนี้ส้มตำซื้ออะไรอ่ะซื้อมะละกอซื้อครกสมมุตินะอ่ะซื้อมะนาวซื้อไก่คุณก็เดินไปซื้อในตลาดโดยใช้ดิจิทัลวอลเล็ตดิก็แค่นั้นเองแล้วคุณก็บอกว่าทำไมไปเติมน้ำมันไม่ได้ก็เขาบอกว่าไม่ให้เติมน้ำมันเพราะน้ำมันมันนำเข้าไงเข้าใจป่ะเขาไม่ให้ใช้ไปใช้กับการบริการเพราะการบริการมันจะไม่เกิดตัวคูณไงคือฟังคำอธิบายนะพี่ฟังคำอธิบายพี่ก็อ๋อโอเคมันเกิดจากวิธีคิดอย่างนี้อ๋อโอเคแต่ฉันจะต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมนี่ทำไมไม่ให้ล่ะนี่มันเป็นภาระนะก็นี่ไม่ใช่โครงการลดภาระหนี้ไงนี่คือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เขาจึงต้องวางเป้าหมายว่าหัวใจสำคัญของเงินต้องเอาไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าโครงการนี้คือโครงการเพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนก็จะเน้นว่าจะต้องเอาไปใช้ชำระหนี้นะคุณต้องมายืนยันก่อนว่าคุณมีหนี้แล้วเอาหนี้นั้นมาเบิกจากรัฐหรือรัฐออกครึ่งนึงมันก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันแค่นั้นเองส่วนถ้าคุณบอกว่าก็แล้วฉันจะเอาสายป่านตรงไหนคุณก็เอาเงินสดที่คุณคิดว่าคุณจะต้องไปซื้อเติมน้ำมันแล้วใช้ดิจิทัลวอลเล็ตไม่ได้
คุณก็เอาเงินสดไปเติมน้ำมันไงส่วนตรงไหนที่ตอนแรกจะเอาเงินสดไปซื้อเราใช้ดิจิทัลวอลเล็ตได้คุณก็เอาดิจิทัลวอลเล็ตไปใช้แทนมันก็แค่นี้เองแต่เขาบอกร้านที่รับนะร้านที่รับจะต้องลงทะเบียนใช่ภาษีแวด 7% ปรากฏพ่อค้าแบบอุ้ยกูตำส้มตำแทบตายกูต้องมานั่งจ่ายภาษีแล้วกูจะเอาเงินที่ไหนจ่ายภาษีล่ะไม่เขาแค่ต้องลงทะเบียนแต่เขาไม่ต้องจดแวดถ้าเขาไม่ได้จะเป็นปลายทางที่จะเอาเงินออกจากระบบคุณไม่ต้องเสียแวดแต่ถ้าสมมติคุณเป็นปลายทางคุณต้องจดแวด 7% คุณต้องจดแวด 7% แต่ขนาดเดียวกันถ้าคุณไม่ใช่ปลายทางคุณไม่จำเป็นจะต้องจดแวดแต่แต่คุณจะต้องมีระบบภาษีใช่ซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเพิ่งมีตัวเลขเปิดเผยออกมาว่า66ล้านคนของคนไทยมีบุคคลธรรมดาที่เข้าอยู่ในระบบการเสียภาษีแค่ประมาณ 10% คือ6ล้านคนเองนะที่จ่ายภาษีจริงๆ66ล้านแล้ว66ล้านที่ต้องจ่ายภาษีจริงๆมีแค่ประมาณ 4% คุณคิดดูดิมันน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้ทำให้คนเข้าสู่ระบบภาษีไม่มีใครอยากเสียภาษีนะผู้อำนาจก็ไม่อยากเสียภาษีแต่มันเป็นหน้าที่เข้าใจป่ะถูกอ่ะมันเป็นหน้าที่เราก็ต้องทำกันไปและเราส่วนเรื่องของการที่รัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆจะเอาภาษีไปใช้อย่างมีคุณภาพเป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดการตรวจสอบแต่จริงๆแล้วเราควรจับมือกันว่าเฮ้ยทุกคนเข้าสู่ระบบภาษีให้มากที่สุดอันนี้จะดีกับประเทศมากที่สุดมันจะดีกับประเทศปรากฏว่าบางคนก็บอกแหมโครงการนี้มันจะทำให้ประเทศเขาอ่ะเรากลับมาที่ทกสเพราะเราได้ยินว่าจะต้องไปเอาเงินจากทกสถูกต้องไหมฮะครับ70,000กว่าล้านคนไปแห่ถอนเงินจากทกสหมดเลยเพราะว่าอุ้ยเดี๋ยวแบงก์มันจะล้มแล้วนะเพราะว่าจะเอาเงินมาแจกหมดเลยมันเราเคยเห็นแบงก์รัฐบาลล้มหรออันนี้ก็รัฐบาลถือหุ้นอยู่ 100% น่ะจะล้มอะไรอ่ะแล้วเขาบอกสภาพคล่องเหลือเฟือครับแล้วเขาแสนกว่าล้านเลยนะเขาไม่ได้เอาไปใช้ทีเดียวแล้วลองคิดดูว่าเมื่อโครงการเริ่มนะครับเรายังไม่รู้เลยนะว่าคนจะแคชคนจะเอาเงินออกจากระบบเมื่อไหร่และในระหว่างทางที่มันเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีอื่นๆเกิดขึ้นในทุกการใช้จ่ายทุกอย่างใช่เพราะฉะนั้นแปลว่ามันจะมีรายได้กลับไปสู่รัฐเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงอ่ะเขาใช้ไม่ถึง500,000แต่โดยกฎหมายถ้าคุณจะใช้โครงการที่ใช้งบ 500,000 คุณต้องมี 500,000 มาวางประกันไว้ก่อนแค่นั้นไม่มีแต่ในความเป็นจริงเขาไม่ต้องใช้เขาไม่ต้องใช้เงินถึง 500,000 หรอกก็คือผู้ว่าแบงค์ชาติเขาก็ไม่สนับสนุนโครงการนี้นะพี่ตอนนี้ใช่ก็เห็นเขาออกมาพูดชี้แจงให้ชัดเจนนะว่าที่มาของเงินจะเป็นยังไงแต่ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเป็น1ใน20บอร์ดเป็น1ใน20ของคณะบอร์ดเขาออกมาเป็น1ใน20เขาไม่ได้ออกมาเป็นมติของแบงค์ชาตินะแล้วสิ่งที่เขาพูดนะครับผู้ช่วยเลขาของแบงค์ชาติออกมาพูดบอกว่าสิ่งที่ผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาพูดไม่ได้ไม่เห็นด้วยแต่แค่เป็นข้อเสนอแนะว่ามีอย่างอื่นที่มีความคุ้มค่ากว่าไหมเป็นคำถามนะซึ่งถ้าไปอ่านดูก็เห็นก็พูดอย่างเช่นว่าก็เอา 500,000 ล้านนี้ไปเนี่ยเราจะได้รถไฟฟ้ามาอีกต้อง2สายเขาเปรียบเทียบแต่ก็เช่นกันนี่ไม่ใช่โครงการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศงบสาธารณูปโภคก็เป็นงบหนึ่งใช่นี่คืองบกระตุ้นเศรษฐกิจไงมันคือคนละเรื่องแต่เขาก็มีสิทธิ์พูดให้เราคิดว่าอ๋อเออทุกคนมีความคิดเหมือนกันพี่อ่านคิดว่าไอ้โครงการ Digital Wallet เนี่ยมันจะช่วยเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นยังไง GDP มันโตอยู่แล้วเพราะมันเป็นการกระตุ้นมันค่อยๆโตมันเหมือนใส่วัคซีนที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเราเคยมีมานะคือการใส่เงิน 500,000 กว่าล้านเนี่ยมันโตอยู่แล้ว GDP มันอาจจะโตสัก 2% ไม่ถึง 3% นะอ่ะถูกต้องมั้ยฮะผมเค้าคาดการณ์แค่ 1.3 ถึง 1.6 ใช่มั้ยถ้าพี่จำตัวเลขไม่ผิดนะ 1.3 ถึง 1.6 อ้าวก็ถ้าเค้ามองว่า1พี่อ่านไม่ได้ลงไปนั่งประเมินความคุ้มค่ากับเค้าหรอกแต่วันนี้ประชาชนจะได้อะไรจากไอ้ Digital Wallet เศรษฐกิจมันจะดีขึ้นยังไงแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยจะดีขึ้นยังไงมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้กันยังไงด้วยอย่างเช่นถ้าบางคนกลัวว่าโอ๊ยอย่าไปเข้าร้านสะดวกซื้อนี่เดี๋ยวเงินไปกองทีนึงคุณก็อย่าเข้าไงอ่ะถูกมีช่องทางให้ใช้ต้องเยอะคุณก็ไปเข้าร้านอื่นดิจะทำแคมเปญส่วนตัวลงกันก็ได้แต่ที่ไม่ใช่แคมเปญแห่งความเกลียดชังนะเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเข้าใจป่ะเรามีสิทธิ์ไม่ชอบแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปสร้างความกีดกันทางการค้าอย่างเช่นแบบฉันจะไม่เข้าคลินิกของหมอของขวัญหรอกเคซีเนี่ยฉันจะไม่เข้าสมมตินะเหตุผลอะไรอ่ะคุณเลือกที่จะไม่เข้าได้แต่ถ้าอยู่ดีคุณออกไปรณรงค์คุณต้องอธิบายได้นะว่าเขาผิดอะไรเขาผิดอะไรทีนี้รัฐบาลเขาบอกว่ามันจะเกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจจากเงิน500,000กว่าล้านเขาก็คาดหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นในมุมมองพี่อันจริงๆอ่ะมันจะเป็นพายุหมุนหรือเป็นแค่ลมบางๆที่ผ่านไปถ้าในเชิงว่าเป็นผลบวกกับเศรษฐกิจนะมันคงจะดีกว่าไม่ทำแน่นอน
ต่หมุนไม่ทำอะไรหมุนมากหมุนน้อยอยู่ที่พวกเรานะว่าเราจะใช้กันหรือเปล่าใช่ถ้าเรายิ่งใช้มากยิ่งดีและยิ่งใช้มากกับสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยหรือใช้วัตถุดิบในประเทศไทยเยอะๆอันนี้จะยิ่งดีซึ่งเขาพูดเรื่องนี้ด้วยแต่ไม่มีใครออกมาเล่นเลยเพราะมันฟังดูยากเขาพูดเขาใช้คำว่า import content สินค้าใดที่ทุกขั้นตอนที่ผลิตในบ้านเราผลิตในประเทศไทยคือไอ้เมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยแรงงานในประเทศไทยบรรจุพันธุ์ในประเทศไทยกล่องในประเทศไทยห่อในประเทศไทยสแตมป์ในประเทศไทยนึกออกป่ะทุกยิ่งขั้นตอนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเงี้ยแล้วคุณใช้ในสินค้าพวกนี้โอ้โหมันจะยิ่งกระจายกันไปเยอะมากแต่ถ้าสมมติว่าเกิดคุณเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เพราะเขาคิดว่าลาบูบูอาจจะแบบว่าคนเราขยุกอีกหน่อยนะส่วนซื้อจะเอาแบบว่าโทรศัพท์มือถือมาวางไว้เยอะซึ่งมันก็เริ่มมีวางแล้วถูกต้องไหมเขาบอกคนเราเวลาได้หมื่นมาปุ๊บจะไปซื้อมือถือกันละสมมติว่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วไอ้สินค้าเนี้ยมันนำเข้ายิ่งเยอะประโยชน์ของพายุหมุนจะยิ่งเบาเพราะฉะนั้นประชาก็ผมคิดว่าถ้าทุกอย่างมันเรียบร้อยต้องออกมาช่วยประชาสัมพันธ์ว่าทำอย่างไรโครงการนี้จะประสบความสำเร็จมากหรือน้อยอยู่ที่ประชาชนสุดท้ายต้องไปดูในรายละเอียดยังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมด